ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระประวัติโดยละเอียดของพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชกาลที่5พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นบวรวิชัยชาญซึ่งได้รับเลือกเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชในรัชกาลที่5เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าคุณจอมมารดาเอมเป็นเจ้าจอมมารดาประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2381ซึ่งในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดายังเสด็จดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเร่รังสรรค์ประทับอยู่ณพระราชวังเดิมที่ริมปากคลองบางกอกใหญ่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาทรงชอบพอกับพวกมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งสอนภาษาและวิชาอย่างฝรั่งถวายในเวลานั้นจึงประทานพระนามแด่พระโอรสว่ายอร์จวอชิงตันตามนามประธานาธิบดีคนแรกของสหปาลีรัฐอเมริกาข้างฝ่ายไทยจึงเรียกพระนามพระองค์ว่าหม่อมเจ้ายอดครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วจึงพระราชทานพระนามพระองค์ว่าพระองค์เจ้ายอดยิ่งประยูรยศบวรราโชรสรัตนราชกุมารแล้วต่อมาจึงได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรทรงสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นบวรวิชัยชาญในปีพุทธศักราช2404และการศึกษาของกรมหมื่นบวรวิชัยชาญนั้นพิเคราะห์ตามหลักฐานที่มีปรากฏดูเหมือนพระองค์จะได้ทรงศึกษาเป็นอย่างดีสำหรับราชตระกูลในสมัยนั้นเหตุด้วยเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เป็นนิดมาตั้งแต่ในรัชกาลที่3ไม่ว่าการงานอย่างใดอันเป็นพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นการฝึกหัดทหารอย่างฝรั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีหน้าที่เมื่อในรัชกาลที่3ก็ดีการช่างจักรกลและการต่อเรือกำปั่นรบซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดมาตั้งแต่ในรัชกาลที่3ก็ดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาได้ทรงใช้สอยและฝึกหัดกรมหมื่นบวรวิชัยชาญมายิ่งกว่าลูกพระองค์อื่นทั้งสิ้นส่วนวิชาการที่ทรงศึกษาจากผู้อื่นนั้นอัคราสมัยจะได้ทรงศึกษาในสำนักผู้ใดสื่อไม่ได้ความแต่ทรงศึกษาวิชาหนังสือไทยแตกฉานถึงสามารถแต่งกาบกลอนและคำฉันได้เป็นอย่างดีมีปรากฏอยู่หลายเรื่องในส่วนของภาษาอังกฤษจะได้ทรงศึกษาแต่ผู้ใดก็ไม่ทราบแน่แต่สันนิษฐานว่าคงอยู่ในพวกมิชชันนารีอเมริกันถ้าไม่ใช่หมอบลัดเลก็คงเป็นหมอจันดาเลด้วยเป็นผู้ชอบชิดอยู่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองคนซึ่งกรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงทราบถึงสามารถจะอ่านตำรับตำราภาษาอังกฤษเข้าพระไทยได้เป็นอย่างดีวิชาการขี่ช้างม้าและมวยปล้ำตลอดจนนาฏกรรมบางอย่างก็ได้ทรงฝึกหัดแต่ทว่าตามหลักฐานซึ่งยังมีวัตถุที่เป็นที่สังเกตดูเหมือนจะทรงสันทัดทางวรรณคดีและการช่างยิ่งกว่าอย่างอื่นซึ่งแม้ในสมัยเมื่อกรมหมื่นบวรวิชัยชาญได้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วนั้นในกระบวนการช่างเบ็ดเตล็ดเช่นช่างเคลือบและช่างหุ่นเป็นต้นเห็นจะไม่มีใครชำนาญยิ่งกว่าในสมัยเดียวกันกล่าวกันว่าวิชาอย่างอื่นที่ได้มาจากฝรั่งพระองค์ก็ทรงสันทัดอีกหลายอย่างเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บวรราชาภิเษกแล้วนั้นกรมหมื่นบวรวิชัยชาญยังไม่ได้ผ่านพิธีโศกันด้วยเมื่อเวลาพระชันษาถึงกำหนดโศกันเป็นในช่วงปลายปีพุทธศักราช2393พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักจึงต้องงดงานและต้องรอต่อมาจนเสร็จงานพระบรมศพรัชกาลที่3แล้วจึงได้ผ่านพิธีโศกันในปีพุทธศักราช2395แล้วต่อมาเมื่อกรมหมื่นบวรวิชัยชาญมีพระชันษาได้15ปีได้มีการแห่โศกันณพระบวรราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จขึ้นไปจรดพระกรรไกรพระราชทานด้วยจนต่อมาในปีพุทธศักราช2396กรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงผนวดเป็นสามเณรพร้อมกับพระองค์เจ้าสุธารสพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงทรงผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกระบวนแห่เป็นกระบวนใหญ่มีผู้ร่วมเดินกระบวนจำนวนถึง 2,273 คนแล้วต่อมาพระองค์จึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้วยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถวายไว้ในสำนักของสมเด็จกรมพระประมานุชิตชิโนรส แล้วต่อมากรมหมื่นบวรวิชัยชาญจึงเสด็จไปประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศและเมื่อลาผนวดแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาได้พระราชทานที่บ้านเก่าสำหรับเสนาบดีวังหน้าตะกอนตอนริมคลองคูเมืองเดิมซึ่งเรียกกันว่าคลองโลงไหมอยู่ข้างฝั่งเหนือตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ไปจนต่อเขตวังเจ้าฟ้าอิสราพงศ์สร้างวังพระราชทานตรงกับที่ตั้งของโรงพยาบาลทหารในปัจจุบันนี้และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาอย่างทรงพระราชทานตึกหน้าพระที่นั่งศิวโมกพิมานแด่พระบวรราชวังชั้นกลางให้ใช้เป็นสำนักอีกแห่งหนึ่งเพราะกรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงรับใช้ใกล้ชิดติดพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาและยังรับราชการต่างพระเนตรพระกันทั่วไปทุกอย่างเวลาที่เสด็จไปไหนก็ต้องตามเสด็จด้วยซึ่งดูเหมือนในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่นั้นกรมหมื่นบวรวิชัยชาญจะไม่ได้ใคร่มีโอกาสมาคบค้าสมาคมกับเจ้านายวังหลวงเท่าใดนักแต่ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงบังคับบัญชาการกรมทหารเรือรบฝ่ายพระบวรราชวังและนับตั้งแต่นั้นมากรมหมื่นบวรวิชัยชาญจึงได้เสด็จมารับราชการด้วยกันกับเจ้านายวังหลวงเป็นชั่วเวลากว่า3 ปีและในเวลาต่อมาเมื่อจะได้เป็นพระมหาอุปราชเจ้านายผู้ใหญ่ท่านตรัสเล่าว่ากรมหมื่นบวรวิชัยชาญนั้นมีพระอัธยาศัยสุภาพโดยปกติมักถ่อมพระองค์เมื่อมาสมทบกับเจ้านายวังหลวงก็พอพระหฤทัยที่จะคบหาแต่เพียงชั้นหม่อมเจ้าที่เป็นพระโอรสผู้ใหญ่ในเจ้านายต่างกรมวางพระอัธยาศัยเป็นกันเองอย่างสนิทสนมจนคุ้นเคยชอบพอในเจ้านายชั้นเดียวกันแทบทั้งนั้นถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ก็ทรงพระเมตตาใช้สอยสนิทสนมและยังมีเล่ากันมาอีกอย่างหนึ่งว่าในชั้นหลังตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วกรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงรักษากิจวัตรมั่นคง2 ประการคือในเวลาเช้ากรมหมื่นบวรวิชัยชาญคงเสด็จข้ามไปหาเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่บ้านเพื่อศึกษาราชการและช่วยทำการงานให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เช่นตกแต่งบ้านเรือนเป็นต้นครั้นถึงเวลาค่ำเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ในพระบรมมหาราชวังเป็นนิดไม่ขาดเลยจนตลอดรัชกาลที่ 4และกรมหมื่นบวรวิชัยชาญได้เป็นพระมหาอุปราชนั้นมีพระชนษาพอได้30 ปีและการที่เลือกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นบวรวิชัยชาญขึ้นเป็นพระมหาอุปราชในรัชกาลที่ 5เป็นข้อสำคัญในพงศาวดารหลายสถานเบื้องต้นเป็นการเผยราชประเพณีด้วยตำแหน่งพระมหาอุปราชนี้เป็นรัชทายาทพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตเมื่อใดถ้ามีพระมหาอุปราชจะเป็นพระราชโอรสก็ตามหรือเป็นพระราชอนุชาก็ตามพระมหาอุปราชย่อมได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์เพราะฉะนั้นในเรื่องพระราชพงศาวดารจึงปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงตั้งพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเป็นพื้นต่อเมื่อไม่มีพระราชโอรสหรือมีเหตุการณ์อย่างอื่นบังคับจึงทรงตั้งพระอนุชาหรือพระราชวงศ์ชั้นอื่นเป็นพระมหาอุปราชยกตัวอย่างเพียงในพระบรมราชจักรีวงศ์นี้เมื่อรัชกาลที่ 1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นพระมหาอุปราชก็โดยทรงสร้างสมพระบารมีมาด้วยกันนับว่ามีเหตุการณ์บังคับครั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จสวรรคตก็ทรงตั้งสมเด็จพระราชโอรสเป็นพระมหาอุปราชต่อมาถึงรัชกาลที่ 2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นพระมหาอุปราชก็ด้วยเพราะได้ดำรงพระยศเป็นพระบรรทุนน้อยมาตั้งแต่ในรัชกาลที่ 1ต้องทรงตั้งด้วยเหตุการณ์บังคับอีกถึงรัชกาลที่ 3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ราชสมบัติด้วยพระราชวงศ์และเสนาบดียกถวายรัชกาลที่ 3จึงทรงตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพซึ่งได้ทรงบัญชาการกระทรวงกลาโหมอยู่แล้วนั้นให้เป็นพระมหาอุปราชเพื่อเป็นบำเหน็จที่ได้เป็นกำลังอุดหนุนให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3ได้รับราชสมบัติ ถึงรัชกาลที่ 4ที่ทรงตั้งสมเด็จพระอนุชาเป็นพระมหาอุปราชก็เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ทรงเชื่อตำราพยากรณ์ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจำต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินลองคิดดูว่าถ้าหากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่รัชกาลนั้นพระองค์ใดได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนพระมหาอุปราชซึ่งไม่ได้เป็นพระราชโอรสการสืบราชสันตติวงศ์จะไขว้เขวหรือบางทีจะเกิดลำบากขึ้นในบ้านเมืองก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระพระราชานุชาเป็นพระมหาอุปราชเมื่อพระเจ้าท้ายสระเสด็จสวรรคตได้มอบเวรราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าอภัยผู้ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระมหาอุปราชพระอนุชานั้นไม่ยอมจึงได้เกิดรบเป็นศึกกลางเมืองระหว่างพวกวังหลวงกับพวกวังหน้าแต่เผอิญพระมหาอุปราชในพระราชจักรีวงศ์นี้ที่ไม่ได้เป็นพระราชโอรสในองค์พระมหากษัตริย์ล้วนได้สวรรคตก่อนพระมหากษัตริย์ไปทุกรัชกาลซึ่งนั่นจึงทำให้ไม่มีใครเห็นความเสี่ยงภัยของบ้านเมืองในเรื่องที่ยกกรมหมื่นบวรวิชัยชาญขึ้นเป็นพระมหาอุปราชและอีกประการหนึ่งประเพณีการเลือกพระมหาอุปราชนั้นตามราชประเพณีเช่นที่กรมขุนวรจักรธารานุภาพตรัสในที่ประชุมว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องทรงเลือกเองพระราชวงศ์และเสนาบดีมีหน้าที่เลือกแต่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวเพราะถ้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินบ้านเมืองอาจจะเป็นจลาจลแต่ส่วนพระมหาอุปราชหามีความจำเป็นเช่นนั้นไม่โดยจะทิ้งให้ว่างไว้ก่อนก็ได้เยี่ยงอย่างเช่นเมื่อในรัชกาลที่ 3ว่างพระมหาอุปราชอยู่ตั้ง10ปีก็เคยมีแม้พระเจ้าแผ่นดินจะสวรรคตลงก็ประชุมปรึกษากันเลือกได้อีกเหมือนหนหลังและในเวลานั้นก็มีเจ้าฟ้าพระราชอนุชาอยู่ถึง2พระองค์ไม่สิ้นไร้เจ้านายซึ่งจะรับรัชทายาทและที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์อ้างในคำปรึกษาว่าถ้ากรมหมื่นบวรวิชัยชาญได้เป็นพระมหาอุปราชแล้วจะได้ทรงควบคุมผู้คนของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวดูเหมือนจะชวนให้เข้าใจว่ามีคนหมู่ใหญ่อีกจำพวกหนึ่งซึ่งเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถ้าผู้อื่นไปบังคับบัญชาคนพวกนั้นก็อาจจะกำเริบขึ้นแต่ที่จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นพวกข้าราชการวังหน้าก็เป็นคนร่วมสกุลกับข้าราชการวังหลวงนั่นเองแต่เป็นที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4เคยแบ่งพระราชทานขึ้นไปให้รับราชการที่วังหน้าครั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก็กลับลงมาสมทบกับข้าราชการวังหลวงโดยเรียบร้อยมาจนถึง3ปีจนสิ้นรัชกาลที่4แล้วหามีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ควบคุมขึ้นใหม่ไหมอันหนึ่งพระมหาอุปราชในรัชกาลก่อนๆมาล้วนเป็นเจ้าฟ้าสมเด็จพระอนุชาธิราชอันร่วมพระบรมราชชนนีกับพระเจ้าแผ่นดินทั้งสิ้นแต่กรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงศักดิ์เพียงพระเจ้าวรวงศ์เธอซึ่งยกข้ามเจ้าฟ้าและพระราชบุตรของพระเจ้าแผ่นดินขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเป็นการผิดพระราชประเพณีอีกประการหนึ่งซึ่งความอันกล่าวมานี้จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพไม่ได้มีความประสงค์ที่จะติดเตียนส่วนพระองค์กรมหมื่นบวรวิชัยชาญซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่าเป็นผู้มีพระอัธยาศัยสุภาพและได้ทรงร่ำเรียนรอบรู้นับว่าเป็นอย่างดีในเจ้านายสมัยนั้นพระองค์หนึ่งและการที่กรมหมื่นบวรวิชัยชาญได้เป็นพระมหาอุปราชก็ไม่ใช่เพราะกรมหมื่นบวรวิชัยชาญทรงเอิบเอื้อมขวนขวายเองแต่เป็นเพราะเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ท่านปรารถนาจะให้กรมหมื่นบวรวิชัยชาญได้เป็นพระมหาอุปราชซึ่งก็ไม่มีใครในที่ประชุมนั้นนอกจากกรมขุนวรจักรธารานุภาพที่จะกล้าออกตัวขัดขวางเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและเพราะเหตุอันใดที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงปรารถนาจะให้กรมหมื่นบวรวิชัยชาญขึ้นเป็นพระมหาอุปราชที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ต่อในตอนต่อๆไปที่ช่องคณะแลบนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ